นี่ครับพี่น้องครับนี่ผลงานของพายุฤดูร้อนครับเมื่อคืนนี้ครับผมนี่เฮ็ดให้น้ำหงเต็มให้หน้าเลยทีเดียวครับผมพี่น้องครับนี่เนาะต้อนรับฤดูกาลนาปีนะครับในปี2566อย่างเป็นทางการนะครับและก็โดยเฉพาะยิ่งนะครับสำหรับพันธุ์ข้าวปลูกนะครับที่จะมาทำการเพาะปลูกนะครับในฤดูกาลนี้เนาะซึ่งหลายคนก็สอบถามนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับว่าสีใส่พันธุ์ใดดีเนาะเอาเฮาไปเบิ่งกันเลยครับผมก็เลยมาเปิดให้พี่น้องป้องไปนะครับได้เบิ่งกันนะครับโดยสายพันธุ์ข้าวนะครับที่จะทำนาปีนะครับที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับเราคัดมานะครับทั้งหมด7สายพันธุ์ครับพี่น้องครับเป็นข้าวเหนียว4สายพันธุ์นะครับแล้วก็เป็นข้าวเจ้าอีก3สายพันธุ์เนาะนี่เบิ่งนะครับมีแต่เม็ดตรงๆเลยทีเดียวนะครับเป็นข้าวแพ็คย่างดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่น้องพวกปลายที่เคารพรักครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับผมจากช่อง YouTubeFacebook Fanpage นะครับแล้วก็ TikTok ครับผมที่มีชื่อช่องว่า Happy การเกษตร Channel ครับพี่น้องครับเรายังคงยืนยันยืนหยัดนะครับแล้วก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทำนาต้อง Happy การเกษตร Channel ครับพี่น้องครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ครับเราอยู่กันที่ Happy การเกษตรครับผมนี่หลังจากที่เมื่อคืนนี่ครับพี่น้องครับนี่เห็นบ่ถนนหนทางนะครับผมแล้วก็ให้หน้าอย่างที่ผมได้ทายให้พี่น้องฟังไปนะครับได้เบิ่งแล้วนะครับว่าสำหรับเมื่อคืนนี้นะครับผลปรากฏว่านะครับพายุฤดูร้อนเขามาอยู่ในพื้นที่หลายๆจังหวัดนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคามนะครับผมทุกอำเภอนะครับที่พายุเขามานะครับผมผลปรากฏว่าฝนตกตลอดทั้งคืนนะครับน้ำกระหงให้หน้ายังที่ผมได้บอกจ่าไปแล้วนะครับผมเอาครับสำหรับมื้อนี้ครับเฮาสิมาบอกจ่ากันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสายพันธุ์ข้าวเนาะซึ่งตอนนี้นะครับกับโป๊กไว้นะครับสำหรับหนาล้านเนาะเพราะว่าพายุฝนนะครับอาจสิเข้ามาสำหรับคลื่นนี้เนาะเป็นคลื่นที่2นะครับเอาเฮาไปเบิ่งข้างในกันเลยครับผมตอนนี้ครับเอานี่ครับพี่น้องครับนี่คือบริเวณภายในของแฮปปี้การเกษตรนะครับในบางส่วนเนาะครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาครับสำหรับมื้อนี้ครับเฮาสิมาเว้าจากันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพันธุ์ข้าวนาปีนะครับสิทำการเพาะปลูกนะครับในฤดูกาลหน้าปี2566นะครับหลังจากที่ฝนแรกนะครับเขามาสู่พื้นที่ของพี่น้องป้องไปนะครับในหลายๆพื้นที่ในหลายจังหวัดนะครับสำหรับตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมครับสำหรับเรื่องของพันธุ์ข้าวปลูกนะครับซึ่งอยู่นี่ครับแฮปปี้การเกษตรนะครับสิเป็นศูนย์จำหน่ายพันธุ์ข้าวนะครับที่มีจำนวนสายพันธุ์มากที่สุดในประเทศไทยนะครับบ่ว่าสิเป็นข้าวหน้าปีหรือว่าข้าวหน้าฝังนะครับบ่ว่าสิเป็นข้าวเหนียวหรือว่าข้าวเจ้านะครับทั้งสายพันธุ์ใหม่ทั้งสายพันธุ์เก่านะครับแล้วก็สายพันธุ์พื้นเมืองต่างๆนะครับที่หายากนะครับรวมกันอยู่ที่นี่นะครับประมาณเกือบ100สายพันธุ์เลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่ามื้อนี้ครับพี่น้องครับนี่เราจะมาโฟกัสนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสายพันธุ์ข้าวที่เป็นสายพันธุ์ข้าวนาปีนะครับของเฮาเนาะเนาะเอียงมาทางนี้ครับพี่น้องครับนี่เนาะก็เลยมาเปิดให้พี่น้องป้องไปนะครับได้เบิ่งกันนะครับโดยสายพันธุ์ข้าวนะครับที่จะทํานาปีนะครับที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับเราคัดมานะครับทั้งหมด7สายพันธุ์ครับพี่น้องครับเป็นข้าวเหนียว4สายพันธุ์นะครับแล้วก็เป็นข้าวเจ้าอีก3สายพันธุ์เนาะเอาซึ่งตอนนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราเริ่มต้นจากข้าวเหนียวก่อนนะครับนี่เริ่มต้นจากข้าวเหนียวดอก่อนเลยครับพี่น้องครับนี่ข้าวเหนียวดอกอขอ12ครับข้าวเหนียวดอนาดอนกอขอ12ครับพี่น้องครับข้าวเหนียวดอกอขอ12เป็นข้าวเหนียวดอนะครับพี่น้องครับได้เกี่ยวก้อนมูนะครับสำหรับประเภทของข้าวเหนียวเนาะนี่ครับสายพันธุ์แรกเนาะสำหรับข้าวเหนียวดอของเราครับผมสำหรับสายพันธุ์ที่2ครับพี่น้องครับนี่นั่นก็คือสายพันธุ์ดั้งเดิมของเราครับผมนี่ก็คือข้าวเหนียวกอขอ6นะครับพันธุ์ดั้งเดิมนะครับซึ่งสายพันธุ์นี้นะครับเราได้มาจากต้นตำรับครับอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์เขานะครับที่มีความอ่อนเหนียวนุ่มนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดนะครับสำหรับพื้นที่ของกอขอ6นะครับที่เป็นต้นตำรับเนาะกอขอ6นะครับฉบับดั้งเดิมครับผมสายพันธุ์ที่2นะครับแล้วก็สายพันธุ์ที่3ครับผมนี่นั่นก็คือนี่ครับพี่น้องครับนี่
กอขอหกเตี้ยนะครับหรือว่าเขาอีเตี้ยพันไม้ครับพี่น้องครับหรือเรียกอย่างเป็นทางการว่าข้าวน่าน59เบอร์18นะครับนี่น่าน59เบอร์18นะครับเป็นเขานะครับเหนียวที่มีลักษณะพันเตี้ยนะครับต้นเตี้ยนะครับความสูงประมาณ120เซนนะครับผมบ่แม่นอีเตี้ยสมัยเก่าคันอีเตี้ยสมัยเก่านี่เพียงหัวเข่าแต่ว่าอีเตี้ยสมัยใหม่ครับประมาณเพียงเอวครับพี่น้องครับนี่เนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเป็นเบอร์18นะครับที่มีความอ่อนนุ่มนะครับเหนียวแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตราซิโต้ของเราหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเตี้ยหอมตราซิโต้นะครับนั่นก็คือน่าน59เบอร์18นั่นเองนะครับผมสำหรับสายพันธุ์ที่3เนาะแล้วก็สายพันธุ์ที่4นะครับที่กำลังมาแรงที่สุดในขณะนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่มีลักษณะเมล็ดใหญ่ยาวครับพี่น้องครับนี่เนาะเปลือกเมล็ดสีน้ำตาลครับออกสีน้ำตาลเข้มครับพี่น้องครับนี่ก็คือข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์ครับพี่น้องครับเป็นข้าวเหนียวอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับผมที่มีลักษณะเมล็ดใหญ่ยาวนะครับแล้วก็เหนียวนุ่มนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับส่วนข้าวเจ้าครับพี่น้องครับข้าวเจ้าของเฮามีอยู่ทั้งหมด3สายพันธุ์ด้วยกันนะครับเริ่มจากข้าวเจ้าดอกอขอ15ครับนี่ข้าวเจ้าดอกอขอ15นะครับพันธุ์ดั้งเดิมของเฮาเนาะต้นตำรับนะครับมาจากทุ่งกุลาร้องไห้นะครับจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับนี่จากจังหวัดร้อยเอ็ดเลยทีเดียวนะครับผมนี่นี่เบิ่งนะครับมีแต่เม็ดตรงๆเลยทีเดียวนะครับเป็นข้าวแพ็คย่างดีครับพี่น้องครับนี่เนาะสำหรับข้าวนี่มาจากอำเภอเกษตรวิสัยนะครับผมนี่ส่วนเรื่องของการไปคัดอยู่ที่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาบันนี้สายพันธุ์ที่2นะครับของเราครับผมนี่นั่นก็คือข้าวมะลิใหญ่นะครับมะลิ105ครับหรือว่าเข่ามะลิไงนะครับหรือว่าข้าวหอมดอกมะลิ105ครับพี่น้องครับนี่ครับก็เป็นสายพันธุ์เข่าอีกสายพันธุ์นึงนะครับฉบับดั้งเดิมเนาะครับพี่น้องครับเป็นเข่าไงครับพี่น้องครับนี่เนาะที่พ่อแม่พี่น้องป้องไปรู้จักกันดีครับผมนี่ซึ่งมะลิ105หรือว่ามะลิใหญ่นี้นะครับก็เอามาจากจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยเช่นกันนะครับทุ่งกุลาร้องไห้นะครับผมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็เอาไปคัดนะครับอยู่ที่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่ก็คือสายพันธุ์ที่2ของเราก็คือมะลิใหญ่105นะครับผมแล้วก็ล่าสุดนะครับเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่พ่อให้พี่น้องป้องไปนะครับผมอยากสิได้นะครับไปทำการเพาะปลูกเนาะและก็เป็นสายพันธุ์ที่กำลังมาแรงที่สุดในขณะนี้นะครับนั่นก็คือข้าวมะลิเตี้ยนะครับที่มีชื่อสายพันธุ์ว่าข้าวหอมสยามครับพี่น้องครับนี่ข้าวหอมสยามครับพี่น้องครับนี่อุ้ยเบิ่งนี่นี่คือข้าวหอมสยามนะครับเป็นข้าวนะครับจากการค้นคว้าวิจัยนะครับของสวทช.นะครับเนาะซึ่งจะมีลักษณะประจำพันธุ์นะครับก็คือจะมีลักษณะต้นเตี้ยครับพี่น้องครับต้นเตี้ยความสูงนี่ก็ประมาณ120เซนครับแต่ว่าข้าวกอขอ15มะลิรอกอขอ15แล้วก็มะลิใหญ่105นั้นความสูงนะครับก็บ่ต้องว่าถึงนี่แล้วเป็นข้าวที่มีลักษณะต้นสูงครับพี่น้องครับเดี๋ยวเนาะแต่ว่าข้าวหอมสยามของเรานี่หอมสยามของเฮานี่เป็นข้าวมะลิต้นเตี้ยพันธุ์ใหม่นะครับผมนี่ซึ่งตอนนี้เฮาก็มีบ่หลายนะครับพี่น้องครับนี่เนาะก็มีไว้สำหรับแบ่งปันให้พี่น้องป้องไปของเฮานะครับผมนี่ซึ่งลักษณะประจำพันธุ์นะครับก็สิมีลักษณะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมล็ดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรสชาตินะครับต่างๆนะครับความนุ่มความหอมต่างๆนี่สำหรับหอมสยามนะครับก็จะมีความคล้ายคลึงกับกอขอ15แล้วก็มะลิ105นะครับแต่ว่าสิ่งที่มีความแตกต่างของหอมสยามก็คือมีลักษณะต้นเตี้ยนะครับ120เส้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดจะได้และที่สำคัญที่สุดก็จะมีผลผลิตมากกว่านะครับข้าวมะลิกอขอ15แล้วก็มะลิ105นะครับได้ถึง 1,000 กิโลกรัมต่อไร่เลยทีเดียวสำหรับข้าวมะลิต้นเตี้ยหรือว่ามะลิพันธุ์ใหม่ของเราครับข้าวหอมสยามครับพี่น้องครับทั้งหมดรวมทั้งสิ้นนะครับ
ข้าวเจ้า3สายพันธุ์ข้าวเหนียว4สายพันธุ์สำหรับฤดูกาลนาปีในรอบนี้ครับพี่น้องครับพี่น้องเอาฝากพี่น้องพ่องไปกันแล้วกันนะครับสำหรับท่านใดที่มีความสนใจนะครับอยากจะได้ข้าวสายพันธุ์ใดก็แล้วแต่นะครับบ่ว่าสิเป็นข้าวเหนียวหรือว่าข้าวเจ้านะครับสำหรับฤดูกาลนาปีปี2566นี้นะครับทางเราก็มีจำนวนจำกัดนะครับในบางสายพันธุ์นะครับเอาจังไรก็ฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับ3หมายเลขโทรศัพท์นะครับหมายเลข1ครับผม0899428684นะครับหมายเลขที่2ครับ092ครับ5164252นะครับแล้วก็หมายเลขที่3ครับผม0650495999นะครับเอาจังไหนฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับบางสายพันธุ์มีจำนวนจำกัดนะครับผมเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่งขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับขออำลาภาพจากพี่น้องปองไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมที่นี่ครับผมแฮปปี้การเกษตรครับผม